สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเราเนี่ยมีภูมิแพ้อะไรบ้างนะครับหรือว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะครับจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีนะครับที่เราสามารถตรวจสอบ DNA นะครับแล้วก็ตรวจสอบอาการแพ้ต่างๆได้ครับซึ่งเราสามารถไปทำได้ที่โรงพยาบาลครับแต่เพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับและวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยชุดตรวจ DNA จาก Genius DNA ครับเพื่อนๆครับคือเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นชุดเก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจ DNA นะซึ่งปกติใช่ป่ะถ้าเราไปตรวจตามโรงพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลาการรออะไรต่างๆเนาะแต่ตัวนี้เป็นชุดคิดนะครับที่ส่งมาให้เราตรวจเองที่บ้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวหลอดที่เก็บตัวอย่างเนี่ยเราก็จะส่งกลับไปที่แล็บของ Genius DNA นะครับเขาก็จะทำการตรวจสอบให้เรานะครับแล้วก็แจ้งผลกลับมาเป็นแอปพลิเคชันครับซึ่งเรามาดูนะครับว่าเขาตรวจอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วชุดของ Genius DNA เนี่ยเขาสามารถตรวจได้เยอะมากๆครับตรวจได้หลายอย่างเลยนะทั้งแบบเรื่องของการเผาผลาญร่างกายเรื่องของความสามารถทางการกีฬานะแต่สิ่งหลักๆที่ผมอยากจะเอามาตรวจในวันนี้นะครับก็คือโรคทางพันธุกรรมนะครับว่ามีการถ่ายทอดยีนอะไรต่างๆเนี่ยมาที่ตัวเราหรือว่าเด็กๆบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของอาการแพ้อาหารนะที่ผมสงสัยมานานแล้วว่าผมเนี่ยแพ้แลคโตสหรือว่าแพ้นมวัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาที่กินนมวัวเนี่ยผมจะรู้สึกแบบคันคอแล้วก็น้ำมูกไหลตลอดเด็กๆที่บ้านก็เป็นนะและอย่างนึงนะครับที่อยากรู้เหมือนกันนะครับก็คือความสามารถพิเศษของเด็กๆครับเพื่อที่เราจะชี้นำการศึกษาได้นะว่าเราจะชี้นำให้เขาไปด้านไหนครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจนะครับทำให้เราค้นพบตัวต้นของเด็กๆได้เร็วมากขึ้นครับซึ่งในชุดนะครับเขาก็จะเป็นกล่องมาแบบนี้นะมีอุปกรณ์ให้นะครับก็คือตัวนี้เป็นหลอดเก็บตัวอย่างนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราจะต้องทำการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนนะก็คือกล่องไหนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเขาจะไม่สามารถตรวจให้เราได้นะครับขั้นตอนลงทะเบียนก็ง่ายๆนะครับแค่สแกน QR code ที่อยู่ข้างกล่องนะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดนะครับแอป Genius DNA ครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาจะบอกว่าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนชุดนะครับเราก็สามารถเลือกเข้ามานะครับเพื่อลงทะเบียนชุดการใช้งานของเราได้เลยนะครับเราก็อันนี้ผมจะตรวจตัวเองก่อนนะเราทำการสแกนบาร์โค้ดก่อนนะครับซึ่งบาร์โค้ดเนี่ยจะอยู่บนหลอดครับพอสแกนบาร์โค้ดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเลขตรงนี้จะมาขึ้นที่หน้าจอของเรานะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจะติดตามผลตรวจของเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายนะครับว่าพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีนะครับว่าตรวจอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอเราตรวจเสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยมีอาการแพ้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวที่ชุดที่เหลือนี่นะครับสั่งมาเยอะเลยนะครับครบทุกคนในบ้านนะเดี๋ยวจะเอาไปตรวจคุณกล้วยนะครับแล้วก็เด็กๆด้วยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีอาการภูมิแพ้ยังไงนะครับแล้วก็มีโรคพันธุกรรมอะไรบ้างหรือเปล่านะครับผมลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาชุดตรวจออกมาแล้วนะครับทีเนี้ยเขาให้เอาตัวเนี้ยถูไปที่กับคุ้มแป้งเรานะครับกับพุงแก้มเรานะครับ2ข้างนะครับข้างละ15ครั้งฮะข้างเหงือกนะฮะแล้วก็เถอะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะปิดหลอดออกมานะครับแล้วก็ระวังนะอย่าให้สำลีเนี่ยตกนะครับหรือโดนอะไรนะแล้วก็คว่ำใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเขย่านะครับ15ครั้งนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ซองใส่กล่องนะครับส่งกลับไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งผลตรวจมาในแอปพลิเคชันครับแต่บ้านอย่างบ้านผมเนี่ยจะตรวจหลายคนนะครับแต่เราไม่อยากลงทะเบียนหลายรอบนะครับเราก็สามารถกดเพิ่มโปรไฟล์เข้าไปได้ตรงนี้เลยครับพอเราเพิ่มโปรไฟล์ไปนะครับเขาก็จะให้เราสแกนชุดตรวจอีกชุดหนึ่งเพิ่มครับแล้วก็ลงทะเบียนชุดตรวจของแต่ละคนไปได้เลยครับแล้วเมื่อเราใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านหลังเขาก็จะมีที่อยู่นะครับเราก็ส่งกลับไปตามนี้เลยครับและตอนนี้ผมก็ได้ผลตรวจมาจาก Genius DNA แล้วนะครับเราได้ผลตรวจของทุกคนเลยแต่วันนี้จะมาดูที่ผมเป็นหลักแล้วกันนะซึ่งรายละเอียดที่ให้มาจะบอกว่าเยอะมากๆครับมีทั้งเรื่องวิตามินนะครับเรื่องของเชื้อชาตินะครับเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของสุขภาพและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยโอเคงั้นเรามาดูนะครับว่าแต่ละอย่างบอกอะไรมั่งนะครับก็อย่างแรกเลยนะก็เรื่องของวิตามินนะครับก็มาดูนะครับว่าผมเนี่ยขาดวิตามินเยอะมากๆครับแต่ว่าวิตามินซีนี่โอเคสมดุล นะส่วนอื่นนะครับก็ต
้องไปหากินเอานะครับเรื่องของการตอบสนองกับอาหารต่างๆในชีวิตประจำวันครับและอย่างที่ผมสงสัยก็เป็นจริงครับคือผมเป็นคนแพ้แลคโตสนะครับหรือว่าแพ้นมวัวนั่นเองครับแล้วก็มีความไวต่อเกลือครับอะไรที่เราไม่รู้นะว่าอย่างสมมติเนี้ยการกำจัดสารพิษของตับนะครับเราก็เข้ามาดูครับว่าอ๋อเขาเช็คตัวนี้ของเรานะวิธีการแก้ไขวิธีการปรับตัวเพิ่มนะครับหรือวิธีการที่เราจะต้องกินอาหารอะไรเพิ่มนะครับเราก็สามารถมาดูได้เลยนะครับโดยคำอธิบายทุกอย่างก็จะละเอียดนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยครับทีนี้เรามาดูการออกกำลังกายบ้างครับเคยสงสัยไหมครับว่าเราออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหออกเท่าไหร่ก็ไม่ผอมสักทีนะเพราะว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ละคนเนี่ยใช้วิธีแตกต่างกันครับเราจะปรับปรุงได้ยังไงนะครับเขาก็จะบอกวิธีปรับปรุงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเรานะครับว่าจะต้องทำยังไงจัดโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะต่อมานะครับก็คือเรื่องของโรคทางพันธุกรรมนะครับผมมีแนวโน้มความเสี่ยงจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ครับถ้าถามจริงๆนะก็คือคุณย่าผมก็เป็นโรคอัลไซเมอร์นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูผลจาก DNA บ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่า DNA เนี่ยเป็นแนวโน้มเฉยๆนะไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นนะครับอย่างตัวเนี้ยภาวะผมบางจากพันธุกรรมเขาบอกว่ามีความเสี่ยงปกติแต่อย่างตอนนี้คือร่วงเยอะมากครับเนื่องจากว่าแพ้สารเคมีนะฮะอย่างตัวนี้นะครับอาการเมารถเมาเรือมีแนวโน้มว่าเมาง่ายกว่าคนทั่วไปก็เรื่องจริงนะจริงๆผมเป็นนักกีฬาเทควันโดนะเขาบอกว่าความสามารถในการใช้พลังนะครับค่อนข้างอยู่ในระดับปกติครับไม่ได้ต่ำนะต่ำคือตรงนี้เลยนะอันนี้คือปกตินะครับแต่จะบอกว่าความสามารถในการเล่นกีฬาแบบ endurance นะครับหรือว่าการอึดนะครับความทนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะมีความสามารถทางด้านการเรียนรู้เข้าใจภาษาได้แบบดีมากนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับมีสมาธิดีอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดเราดูให้เด็กๆเนี่ยเราก็สามารถไกด์ได้นะครับว่าเด็กๆเนี่ยควรจะแบบเรียนไปทางไหนหรือชอบวิชาอะไรนะครับเราจะได้ส่งเสริมได้ถูกนะครับเขาก็ทำตารางไว้ด้านในแบบนี้นะซึ่งเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่เขาบอกว่าลักษณะงานที่เหมาะสมนะคือการเป็นยูทูบเบอร์ครับ นี่เห็นไหมตรงเป๊ะเลยจริงๆอะตรงนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับยีนเด่นยีนด้อยนะซึ่งของผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าไปดูลูกชายคนเล็กนะอันนี้คืออยากให้ดูนะครับว่าคนที่มีผลเนี่ยมันก็แตกต่างจริงนะครับอยากให้มาดูนะครับที่ลูกชายคนเล็กนะซึ่งตัวนี้ผลออกมาชัดเจนมากๆครับมีค่าตัวนี้ผิดปกติอยู่ตัวนึงนะครับซึ่งพอผมไปเช็คแล้วนะครับว่าค่าตัวนี้คืออะไรนะครับก็คือยีนที่เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นครับซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าจะเป็นนะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นครับซึ่งลูกชายผมเนี่ยก็มีภาวะขาดฮอร์โมนตัวนี้นะครับทำให้มีผลกับสมาธิจริงๆด้วยครับในกรณีที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยเรามารู้แบบนี้นะครับเราจะได้เข้าใจบุตรหลานแล้วก็ลูกของเรานะว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆเนี่ยบางคนถึงดื้อทำไมบางคนถึงซนหรือทำไมบางคนเนี่ยถึงเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับตัวใหม่ๆมาซึ่งเราไม่ใช่ว่าดูครั้งเดียวแล้วก็จบนะเราสามารถเข้ามาดูการอัปเดตใหม่ๆได้ด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอัปเดตมาใหม่2ตัวนะก็คือเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆครับซึ่งเขาบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้แมลงสาบซึ่งจริงผมก็กลัวแมลงสาบอยู่แล้วนะครับแพ้อะไรฝุ่นคือผมเป็นคนที่ทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับฝุ่นเนี่ยจะคันแบบผื่นขึ้นทั้งตัวเลยนะแล้วก็นี่ครับตรงนี้นะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับอัปเดตว่าเราเนี่ยมีเชื้อสายเป็นคนประเทศอะไรนะครับเขาบอกว่าผมเป็นความเป็นเอเชียเนี่ยอยู่ 90% ครับแล้วดั้งเดิมเนี่ยผมก็จะเป็นแบบลูกผสมนะซึ่งแน่นอนครับผมก็เป็นแบบเชื้อสายจีนอยู่แล้วเห็นไหมมันก็จะมีแบบเชื้อสายจีนเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเอเชียนะครับมีความเป็นไทยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่แอบไม่รู้อยู่อย่างนึงครับคือเรามีเชื้อสายความเป็นญี่ปุ่นและเกาหลีอยู่ในไอ้นี่คือที่ผมไม่รู้อย่างนึงเนี่ยคือผมมีเชื้อสายความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีอยู่ในตัวด้วยอย่างช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเขาก็อัปเดตตัวนี้มาเลยนะครับว่าเราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงติดโควิดแค่ไหนนะครับแล้วเมื่อติดโควิดแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสเนี่ยเชื้อตัวไหนนะครับมีผลกับเราอย่างไรนะครับนี่ครับเขาก็บอกไว้ให้ละเอียดเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ชุดตรวจ DNA จาก Genius DNA นะครับลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไป